นี่ยาถอนพิษหรือเพียงแค่เม็ดเดียวเองว่าแต่จะช่วยเจ้าไว้ก่อนหรือช่วยนางก่อนอยู่ที่เจ้าตัดสินใจคนเดียวแล้วนะไอ้ท่านน้องยี้น้องยี้ฟังข้านะเมื่อเราสองคนอยู่ร่วมกันในภพนี้ไม่ได้ถ้างั้นเราสองคนลงนรกไปอยู่กินด้วยกันในนรกเถอะนะน้องยีนะฮะนายท่านแม่ไม่ได้เกิดวันเดือนปีเดียวกันได้แต่ขอตายวันเดือนปีเดียวกันเถอะค่ะน้องยีก็ขอโทษด้วยถ้างั้นเราไปด้วยกันเลยนะน้องยีนะโอ้ยไรเหตุผลสิ้นดีเจ้าเห็นแก่ตัวพี่เสียข้าฆ่านางแล้วเสนอข้ากลับเนื้อกลับตัวแล้วช่วยเหลือข้าด้วยเถอะข้าสำนึกผิดแล้วพี่เสียเมื่อกี้เนี้ยก็เพียงแค่ลองใจเจ้าดูเท่านั้นเองแต่ว่าน่าเสียดายหากเจ้าอ้อนวอนข้าอีกสักหน่อยข้าก็อาจจะใจอ่อนอภัยให้เจ้าพร้อมกับนางชู้รักของเจ้าอีกด้วยแต่ว่าเจ้าขี้ขลาดตาขาวนักเจ้าไม่น่าฆ่านางเร็วเช่นนี้เลยอะองโซท่านหลวงคารมกองสุนจื้อจอมเจ้าเล่ห์แล้วเขาบอกรักษาใช้บริสุทธิ์คนนั้นแต่แล้วเขาฆ่าน้ำเพื่อเอาตัวรอดแสดงว่าเขาเป็นคนแรงน้ำใจเอามาหิดนักแล้วเขาจะกลับเนื้อกลับตัวได้ยังไงล่ะครับน่าเสียดายที่ข้าไม่ได้คิดถึงข้อนี้นะสิท่านแม่ต่อจากนั้นท่านพ่อเชื่อฟังแม่ทุกอย่างเหรอคะใช่แล้วครึ่งปีแรกเขาดีต่อแม่เชื่อฟังแม่เอาใจแม่ทุกอย่างจนแม่ตายใจและแม่ก็เกิดความประมาทเพราะหลงเขาแต่หลังจากแม่คลอดจะออกมาเขาก็ลงมือกับแม่เอาไปเสียมาขอดื่มให้พี่เสียหนึ่งจอกนะเชิญนี่เจ้าบังอาจใส่ยาพิษในสุรานี้เหรอเฮ้ยกงสุนจื้อเดรัจฉานต่ำช้าเลวยิ่งกว่านรกเจ้าต้องตกนรกอเวจีมังเกอเจ้าอย่างนี้ยังปากดีอยู่อีกเหรอหลายปีมานี่จะเอาแต่ข่มเหงน้ำใจข้า
ไม่เคยเห็นข้าเนี่ยเป็นสามีของเจ้าในสายตาเลยถ้ารอวันนี้ไม่รู้รอมานานเท่าไหร่แล้วฮะตอนที่เจ้าบังคับข้าให้ข้าสาวที่ข้ารักนั่นน่ะข้าสาบานเอาไว้ว่าสักวันหนึ่งข้าจะต้องทำให้เจ้าต้องตายอย่างทรมานที่สุดเจ้ากล้าเหรอข้าจะตัดเอ็นมือเอ็นขาของเจ้าซะดูสิจะมีปัญญาเดินเฮ้ยไปไหนตอนข้าตกลงมาหากไม่ใช่มีต้นพุทรารับพรากเอาไว้ข้าคงจะต้องตายไปนานแล้ว10 กว่าปีที่ผ่านมาข้าตกกลายเป็นคนพิการดูอย่างว้าเหวหวาดกลัวความมืดอาศัยพุทราต้นนี้อย่างชีพไม่เช่นนั้นสิ่งที่เจ้าเห็นอาจจะเป็นกระดูกกองหนึ่งเท่านั้นเองท่านแม่อุโสครับข้าไม่เข้าใจเลยเมื่อมือไม้ของท่านไม่สะดวกแล้วท่านจะได้พุทราอย่างชีพได้ยังไงกันล่ะครับอุโสท่านมีวรยุทธ์ที่ล้ำเลิศเช่นนี้สวรรค์คงยังไม่ทอดทิ้งท่านแน่ไม่วรยุทธ์แล้วไม่อะไรข้าออกจากขุมนรกนี้ไม่ได้หรอกมันก็ไม่แน่หรอกมีทางขึ้นไปได้นะฮะจริงเหรอครับพี่เอี้ยกล้วยพี่มีวิธีเหรอเรียนในท่านเตรียมการไว้พร้อมแล้วพิธีเริ่มได้ทันทีเพียงแต่ว่าเรื่องนี้เพียงแต่ว่าอะไรสิทธิ์ผู้น้องตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วพิธีต้องขาดนางเข้าข้างคนนอกอยู่ประจำเลยเมื่อกี้ข้าตำหนิไป2 คำนี่คงหลบไปร้องไห้อยู่ที่ไหนสักแห่งแน่แต่ว่าอย่าไปต้องพูดมากแล้วไปเตรียมพิธีได้แล้วครับนายท่านจะเอาเถาวัลย์ต่อเป็นเชือกปีนขึ้นไปงั้นเหรอใช่แล้วครับจะออกไปข้างนอกน่ะไม่ใช่เรื่องยากเย็นถ้าจะปีนตามกิ่งพุทราแล้วก็ไปเกาะตามชะง่อนผาขึ้นไปให้ได้เลย แต่เจ้าอย่าลืมนะว่าจากหน้าผาขึ้นไปปากถ้ำระยะยาว 70-80 ฟุตแล้วไม่มีที่เกาะยึดเจ้าไม่มีทางจะขึ้นไปข้างบนสำเร็จแน่หากข้าต่อได้ยาวกว่า100 ฟุตเมื่อไหร่แล้วก็ข้าจะปีนขึ้นไปก่อนหลังจากปีนขึ้นไปถึงใกล้ปากเหวแล้วข้าจะโยนไม้เนี่ยขึ้นไปขัดปากเหวเราจะเอามันเป็นแรงยึดแล้วอาศัยเถาวัลย์นี้ปีนขึ้นไปอีกทีข้าคิดว่าวิธีเนี้ยดีที่สุดแล้วเป็นวิธีที่ดีเหมือนกันค่ะพูดนะมันง่ายนะไฟหน้าผาเนี่ยมันสูงชันแล้วก็ลึกวรยุทธ์สูงส่งอย่างข้านะยังไม่สามารถปีนขึ้นไปได้เลยอะแต่วรยุทธ์ของเจ้ามันจะปีนไปได้ไงไม่หรอกแม้โอกาสน้อยแต่ก็ดีกว่าไม่มีโอกาสนะจริงด้วยค่ะท่านแม่เราอาจจะมีทางออกไปจากที่นี่ดีกว่าจะมานั่งคอยวันตายอยู่นะคะข้าเกรงว่าเขาอวดดีแล้วจะหล่นลงมาตายเจ้าก็จะเสียสามีไปคนหนึ่งนะพ่อบ้านว่าไงเราค้นหาจนทั่วไม่พบสิทธิ์น้องเลยครับแล้วเจ้าไปหาที่หลังเขาเราหรือยังแต่ว่าที่นั่นเป็นสถานที่เปลี่ยวแล้วนางจะไปที่นั่นทำไมอายุน้อยแต่วิชาตัวเบาล้ำเลิศถึงเพียงนี้วันหน้าก็ต้องโด่งดังแน่ๆ
แย่แล้วหากจะหมอนำมันขึ้นไปได้แล้วไม่ยอมช่วยเราจะทำยังไงดีล่ะท่านแม่วางใจเถอะค่ะพี่เอี้ยกล้วยไม่ใช่คนแบบนั้นผู้ชายทั่วล่าจะหาดีไม่ได้แม้แต่คนเดียวหรอกเจ้าโดนหมอนี่มันเอาเปรียบหรือเปล่าท่านแม่เอาที่ไหนมาพูดคะฟังให้ดีๆนะพวกผู้ชายเนี่ยจะไว้ใจไม่ได้แม้แต่คนเดียวดูอย่างแม่สิเพราะแม่ชะล่าใจไว้ใจจากคนถอยจึงต้องตกอยู่ในสภาพอนาถเช่นนี้อาวุโสเขาขึ้นมาได้แล้วเขาจะโยนเถาวัลย์ให้ผูกเอวเอาไว้เขาจะดึงขึ้นมาท่านแม่เขาบอกแล้วพี่เอี้ยกล้วยมาทิ้งเราหรอกเล็กอ่ะนี่พอเจ้ามีโอกาสเจ้าก็จะทิ้งแม่ไปไม่เหลียวแลเลยเหรอท่านแม่อย่าเข้าใจผิดสิคะเขาจะดึงเถาวัลย์มาผูกแม่ให้เขาเอาแม่ขึ้นไปนะคะข้าเจอมามากแล้วเจอจนหลาบจำข้าไม่ไว้ใจแม้กระทั่งลูกตัวเองโอ้โสท่านพักผ่อนก่อนเถอะเขาจะดึงแม่นางโกซุนขึ้นมาหัวเจ้าบังอาจกล้าบุกรุกเข้าเขตหัวห้างเราเอี่ยกเว้ยเฮ้ยเจ้าไม่อยากตายดึงเขาขึ้นมาไม่อย่างนั้นจะต้องตายทันทีเป็นกองซุนเป็นกองซุนเล็กออกเล็กออกท่านแม่พี่เอี้ยกล้วยเป็นกองซุนเจ้าปลอดภัยก็ดีแล้วล่ะนี่เอี้ยกล้วยข้าเจ้าสุนัขคราวดำนั่นซะข้าเขาเหรออย่านะท่านแม่เขาไม่ใช่คนเลวหรอกค่ะสุนัขรับใช้เนี่ยจงรักภักดีต่อกงซุนจื้อเก็บเขาเอาไว้ไม่แต่จะเป็นเสี้ยนหนาตำเราเจ้าเจ้ามีใครกันแน่กล้าด่าท้ายข้าเหรอไอ้สุนัขรับใช้อาจารย์หญิงเจ้าก็จำไม่ได้งั้นเหรอใช่ค่ะสิผู้พี่ถ้าเป็นแม่ของข้าเองอาจารย์หญิงยังไม่ได้ไปฆ่ามันอีกอย่าละกงสุนเจ้เป็นคนชั่วช้าสารเลวเพื่อความสุขของเขาเพียงคนเดียวเขาผลักอาจารย์หญิงตกเหวบังคับกูของข้าลูกสาวเขาก็ยังไม่ใส่ใจคนอย่างนี้ควรเรียกเขาเป็นอาจารย์อีกเหรอข้าไม่เข้าใจทำไมจะถึงไม่ฆ่าจะสุนัขขนดำนั่นซะข้าสกัดจุดเขาเอาไว้อยู่แล้วล่ะครับกว่าจะคลายได้ก็หลายชั่วยามแผนเราไม่เสียหรอกแผนการเหรอแม่นายโกซุนเจ้าลืมไปแล้วเหรอโกซุนจื้อบังคับกูข้าให้แต่งงานถ้าเราไม่รีบกลับไปช่วยเอาไว้ทุกอย่างจะสายเกินการนะอะไรนะ
จ้ากงสุลคนถอยจะแต่งงานเหรอใช่แล้วค่ะท่านแม่ข้ากลัวแม่จะเสียใจข้าจึงไม่ได้พูดค่ะยี่ไรเหตุผลสิ่งดีข้าทุกทรมานอยู่ข้างล่างนัด10 ปีแต่เขากลับหาความสุขใส่ตัวเองเออจริงสิหาอุโซผู้เป็นภรรยาหลวงยังอยู่กงสุลเชื่อจะบังคับกูกูให้แต่งงานไม่ได้แน่ๆเลยจะพูดบ้าอยู่ทำไมล่ะรีบไปเร็วๆเข้าสิเรียกเจ้าหุบเขาว่าไงข้าหาเจ้าทั่วเราไปพบสิทธิ์พี่ใหญ่ครับอีกองค์เล่นตลกอะไรคงบันทำให้งานของข้าล่าช้าอีกแล้วไม่ต้องรอมันเริ่มพิธีได เบาสาวเข้าพิธีแต่งงานแล้วนางแก่อย่างข้าจะไปอยู่ที่ไหนเออท่านกงสุลเจ้าเขานึกไม่ถึงละสิพริบตาเดียวก็พบกันอีกแล้วกุยีกูกูจะมาอยู่นี่ได้ยังไงอ่ะท่านผู้นี้คือกงสุลจื้อเราเป็นญาติที่ใกล้ชิดสนิทสนมทำไมเจ้าถึงจำข้าไม่ได้นะฮะเสียใจด้วยบรรดาญาติสนิทชิดเชื้อของข้าไม่มีคนเช่นเจ้าอยู่ด้วยอย่างเด็ดขาดนางแกโกสุจื้อจะทำขายเสืออีกเหรอนั้นข้าจะเรียกความจำให้ทุกคนนี่คือท่านคิวโชยิมฉายาฝ่ามือเหล็กลอยน้ำที่เคยเลื่องลือในยุทธภพมาแล้วไงโอ้เขาคือคิวโชยิมเหรอข้าไปเอาจดหมายที่ห้องข้ามาสิกงสุนจื้อเจ้าจะเล่นตลกอะไรกันอีกล่ะอย่าเพิ่งใจร้อนไปเลยท่านคือคิวโชยิมจริงหรือไม่เดี๋ยวก็จะได้รู้กันกุยีกูกูจะไม่เป็นไรคือดีใจเหลือเกินเอาจริงสิกูกูช่วยกินยาแม่นี่ก่อนสินี่มันเป็นยาอะไรอ่ะยาถอนพิษดอกรักยาถอนพิษเหรอหลายปีก่อนคิวโชยิมส่งสารฉบับนี้มาให้ข้าหากจะเป็นคิวโชยิมจริงเจ้าคงไม่ลืมสาระของจดหมายฉบับนี้หรอกจริงไหมเราว่ามาสิข้าเคยเขียนจดหมายนี้ให้เจ้าเมื่อไรกันราชครูท่านเป็นคนนอกหุบเขาอยากให้ท่านเป็นคนกลางตัดสินโปรดอ่านให้เขาฟังหน่อยช่วยหน่อยนะได้เรียนท่านกงซุนจื้อบัดนี้พี่ชายข้าคิวโชยฟูได้ตายในฝ่ายมือของกวยเจ๋งและอึ่งยง2 คนซะแล้วอะไรนะพี่ใหญ่ตายไปแล้วในศึกประลองบนเขาหัวซานข้าได้รับคำสั่งสอนจากไต้ซืออีกเต็งจนเลื่อมใสในธรรมะจึงได้ออกบวชซะพอแล้วพอแล้วไม่ต้องอ่านอีกแล้วกงสุนจื้อเจ้าจำข้าได้หรือยังแพทย์สยาเป็นเจ้าจริงๆเพราะข้าฉลาดใจจะจึงรอดมาได้กุยีเขาพูดนี่เป็นใครน่ะนางคือคิวโชยเสียผู้หญิงกงสุนนางเป็นแม่ของแม่นางกงสุนจริงๆและเป็นภรรยาของกงสุนจื้อด้วย18 ปีก่อนเนี่ยกงสุนจื้อตัดเอ็นมือเอ็นเท้าของนางจนพิการก็ผลักนางน่ะตกลงไปในหุบเขายังไม่ขอขมาท่านแม่อีกเขาบังคับให้ข้าถ้าผู้หญิงที่ข้ารักด้วยมือเขาขอให้เขาตาย10 ครั้งยังไม่สะใจเขาด้วยซ้ำแล้วก่อนข้าฆ่าเจ้าไม่ตายคราวนี้ข้าจะส่งเจ้าไปลงนรกตายอย่านะจะหุบเขากงสุนตาเป็นภรรยาหลวงท่านท่านยังทำกับเขาได้นะวันหน้าหากข้าแต่งงานกับท่านแล้วท่านจะทำกับข้าไม่ยิ่งกว่าทำกับนางเลยดีด่าได้ดีจริงๆ
จ้าหุบเขาไร้ปราณีเจ้าไร้ปราณีสมชื่อเลยเอาเล่งข้าไม่ทำเช่นนั้นหรอกเพราะข้ารักเจ้ามอบใจเจ้าจนหมดหัวใจเลยแต่ข้าไม่ขอรักใครเพราะคนที่ข้ารักมีแต่กุ้ยยีเพียงคนเดียวกูจะรู้ไหมเขาเลวขนาดไหนเขารู้ไม่มียาถอนพิษเขาก็ยังหลอกเจ้าแต่งานหุนกงซูนไปเอายากับถูกเขาผลักจนตกลงไปในก้นเหวคนไร้มนุษยธรรมเช่นนี้เขาไม่เคยรู้คุณของคนเลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานไม่คู่ควรให้นับถือหรอกมาจ่าหุบเขากงซุนทำการค้าโดยไม่ต้องลงทุนจะต้องยกให้ท่านแล้วดีถ้างั้นข้าใช้จะทั้งหมดตายด้วยกันเลยกระบี่เนี่ยคิดว่าหลานจะช่วยกุ้ยยี้เอาไว้แล้วเขาก็จะยอมตายเห็นทีวันนี้ต้องใช้กับอย่างอื่นแทนดีกูข้าจะฆ่ามันซะให้ตายล้างแค้นให้กุ้ยยี้ด้วยล้างแค้นให้กุ้ยยี ไงบ้างอ่ะที่แท้จะไม่ได้กำจัดพิษดอกรักแล้วยาถอนพิษเมื่อกี้นี่ล่ะกูยาถอนพิษมีเม็ดเดียวข้าไม่อยากให้เจ้าตายกุยรักกันจริงนะแต่ว่ารักจะไม่มีวันสมหวังหรอกเฮ้ยย่อเฮ้ยดูมันวันนี้พวกเขาจะได้ไปเป็นเอียนยางคู่อ้าวราชครูแล้วทำไมไม่ยืนหรือไม่ช่วยเหลือเขาหรอกอินี่ห่วงเขาจะก็เอาไปช่วยเขาสิเพื่ออะไรท่านแม่ช่วยพี่เอี้ยกล้วยด้วยสิเอี้ยกล้วยคิดกระบี่ใช้กระบี่คิดดาบใช้เช่นดาบกูปีนไปพ่อเหรอจะทำลายดาบของข้าเหรอไม่ง่ายแล้วหรอกท่านแม่ข้าจะช่วยชายในดวงใจเจ้าข้าคนทอยเท่านั้นการตายของคนอื่นข้าไม่สนใจใหญ่ดีหรอกนะไรเหตุผลสิดีข้าสองคนจะมีวันจากกันหรอกกูจะอดทนก่อนนะข้าจะกำจัดมารร้ายท่านแม่ข้าไปให้ช่วยกันต่อไปจะต้องบาดเจ็บกันทั้งคู่ช่วยกันหน่อยเถอะค่ะเฮ้ยจะกำจัดข้านะจะไปรีน้ำชามาสองถ้วยเร็วค่ะเฮ้ยวันตายของเจ้าแล้วจับหุ่นใหญ่เขาทั้งสองก็บอกให้สองคนพักดื่มน้ำชาก่อนสู้กันเถอะไปไปเถอะพักคะพี่เอ๋กล้วยพักดื่มน้ำชาสักครู่เถอะค่ะจะดื่มก่อนชาก่อนจะถ้วยของเจ้าจดมรณะของเจ้าถูกข้าทะลวงเปิดแล้วเหี้ยกล้วยจู่โจมใส่จุดไหนบนตัวเขาก็ได้อะไรนะ
กงซนจื้อข้าวางยาการข่อยนรกให้เจ้ากินจุดมรณะที่เจ้าไปมานักสิบปีตอนนี้มันใช้ไม่ได้ผลอีกแล้วผมสุดดีประมาณร้อยเท่าฉันจะสอนกันเป็นชิ้นๆแต่พ่ออย่านะใครบังอาจเข้ามาช่วยเหลือมันจะต้องลงเอยเช่นมันเหมือนกันขอให้เราช้าชีวิตเราไว้ก่อนเถอะเอี้ยกล้วยฆ่าเขาเร็วเขาอย่าทำขนาดพี่เอี้ยกล้วยท่านแม่ลงโทษท่านพ่อเพียงแค่นี้ก็สาสมแล้วอย่าได้เอาชีวิตเขาเลยค่ะตอนนี้ท่านพ่อตาบอดไปข้างนึงแล้วคงไม่สามารถทำอันตรายใครได้หรอกเฮ้ยเจ้าคนสารเลววันนี้ข้าเห็นแก่ลูกสาวของข้าจะละเว้นชีวิตเจ้าใส่หัวเจ้าไปจากที่นี้ท่านอุโสนางโกสุนเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วข้าขออำลาละเอี้ยกล้วยหรือว่าเจ้าไม่เป็นห่วงชีวิตของตัวเองเลยท่านอาวุโสท่านมียาถอนพิษดอกรักอยู่เหรอคะกูกูขอให้มีโอกาสไม่น้อยนิดเราก็ไม่ควรปล่อยให้ผ่านไปเล็กอ่ะพาแม่กลับเข้าไปก่อนอาวุโสคิวกูยีไม่ได้ทานยาถอนพิษดอกรักเขาทรมานมามากได้โปรดเมตตาให้ยาถอนพิษก็ด้วยเถอะค่ะทุยเจ้าไม่เสร็จอะไรมาพูดทีไหนเอี้ยกล้วยจะมาไหนข้ามีเรื่องจะพูดกับเจ้าหน่อยกูกูเราไปกันเถอะปะไรเหตุผลสิ้นดีข้ายกลูกสาวของข้าให้กับเจ้ายังไม่เข้าพิธีก็จะไปซะแล้วหรือว่าเจ้าจะมีโอกาสแต่งงานเอาโสมีน้ำใจต่อข้าข้าซาบซึ้งอย่างมากเสียดายหัวใจของข้ามีเจ้าของอยู่แล้วเอาโสคิ้วน้ำใจของท่านข้าไม่อาจจะรับไว้ได้หรอกแต่แม่นางคนนี้งดงามป่านางฟ้ามาจุติไม่น่าคนแก่หรือก็หลงไหลส่วนเจ้าคนนมก็หลงรักถอนตัวไม่ขึ้นท่านแม่พี่เอี้ยกล้วยกับแม่นางเหล่งนึ่งรักกันและแต่งงานกันแล้วอย่าพลาดเขาเลยค่ะบาดซบเห็นแม่เป็นคนยังไงเหรอวาจาที่หลานไปแล้วเอาคืนได้เหรอเอี้ยกล้วยหรือว่าลูกสาวของข้าหน้าตาขี้เร่เจ้าก็เห็นว่านางสะสวยมากวันนี้เจ้าจะต้องแต่งงานกับลูกสาวของข้าดีเจ้าสองคนผัวเมียนี่พอกันเลยนะผู้ชายก็แย่งเมียชาวบ้านเขาส่วนผู้หญิงก็แย่งผัวเขาให้ลูกสาวตัวเองอย่างนี้นะยังมียางอยู่เหรอฮะโอ้ยโอ้ยสองซี่เลยถ้าคืนมีใครปากเปราะสามหาวอีกแล้วก็ข้าจะส่งมันมาให้ได้ไปพูดไปเกิดเลยอุ้ยอยู่ดีไม่หวาดดีเอี้ยกล้วยข้าขอถามเจ้าอีกคำเดียวเจ้าจะยอมแต่งงานกับลูกสาวของข้าหรือไม่ท่านแม่ทำบังคับพี่เอ้กล้วยเขาอีกข้าจะฆ่าตัวตายต่อหน้าท่านแม่แม่นางกงซุนมันได้ประโยชน์อะไรเอ้กล้วยเจ้าไปกับนางในดวงใจเจ้าแล้วภายใน36วันดูสิเขาจะต่อชีวิตเจ้าได้ไหมท่านแม่หากไม่ได้พี่เอ้กล้วยช่วยเหลือเราก็คงขึ้นจากขุบเหวไม่ได้เราไม่ควรเป็นคนเนรคุณแม่โปรดทดแทนเขาช่วยชีวิตเขาด้วยเถอะแม่นางกงซุนเป็นสตรีที่มีน้ำใจไม่เพียงไม่โกรธที่เขาปฏิเสธยังช่วยขอชีวิตให้เขาด้วยถ้าไม่ข้าเลื่อมใสจริงๆโอ้ท่านลามะ
อย่ามายุแย่ให้เราแตกกันเลยนะข้าแก่จนปูนนี้แล้วจะไม่หลงกลของเจ้าหรอกนะเอี้ยกล้วยข้าไม่สนใจเจ้าจะมีคุณหรือไม่โทษต่อข้าเจ้าอยากจะอยู่หรือว่าจะตายเจ้าก็ตัดสินใจของเจ้าเองแหละหากข้าไม่สามารถอยู่กับกูกูได้ข้าก็พร้อมจะตายกับกูกูอาวุโสคิวหากท่านช่วยชีวิตกุยีไว้ข้าสองคนจะไม่ลืมคุณท่านไม่งั้นแม้เราจะอยู่ได้แค่36วันพวกเราถือว่ามีค่าเพียงพอหากว่ากุยีตายข้าก็จะไม่ขออยู่ดีมากดีมากข้าขออวยพรให้พวกเจ้าสองคนตายด้วยกันอย่างสมหวังซะเลยท่านแม่ชายที่แม่ชิงชังก็คือพวกคนเจ้าชู้หลายใจหาพี่เอี้ยกล้วยรักตัวกลัวตายแล้วก็ยอมแต่งงานกับข้าผู้ชายที่เห็นชีวิตสำคัญกว่าความรักถึงตายข้าก็ไม่แต่งงานกับเขาแน่เลยนี่เจ้าท่านแม่คะข้านึกไม่ถึงเลยว่าเจ้าคนถอยจะมีลูกสาวที่มีน้ำใจประเสริฐเช่นนี้เฮ้ยท่านแม่โปรดส่งเสริมพวกเขาเราจะเดินทางไปหาท่านลุงหากพวกเราสามคนได้อยู่ด้วยกันแม่จะต้องมีความสุขแน่นอนเลยค่ะพี่ร้องพี่ร้องใช่แค้นของพี่ใหญ่จะหลงลืมไม่ได้เอี้ยกล้วยเจ้าไม่แต่งงานกับลูกสาวข้าได้แต่เจ้าจะต้องทำงานให้ข้าชิ้นหนึ่งก่อนอะไรนะจะให้ข้าไปฆ่ากล้วยเจ๋งกับอึ้งยงเหรอถูกต้องพี่ใหญ่ของข้าตายด้วยน้ำมือเขาสองคนผัวเมียหากไม่ล้างแค้นให้ข้าไม่ควรเป็นน้องเขาหรือว่าเจ้าไม่กล้าไปฆ่าเขาสองคนละสิโอโซคิวข้าจะบอกให้รู้นะกล้วยเจ๋งอึ้งยงสองผัวเมียน่ะคือศัตรูที่ฆ่าพ่อของข้าตายอย่าว่าแต่ฆ่าเขาสองคนเพื่อแลกยาถอนพิษจากท่านถึงไม่มียาข้าต้องฆ่าเขาสองคนอยู่ดีดีถ้าได้อย่างนั้นก็วิเศษละสิ ไอ้ชั่วช้ากงสุนจื้อเข้าใจผิดคิดว่ามียาเพียงแค่เม็ดเดียวนะความจริงยังอยู่กับข้าอีกเม็ดหนึ่งนี่เจ้าเอาไปกินครึ่งเม็ดถ้าวันใดเจ้านำศีรษะกล้วยเจ๋งและอึ้งยงมาให้ข้าได้ข้ารับปากว่าจะให้ยาอีกครึ่งหนึ่งกับเจ้ากุยีมีครึ่งเม็ดก็ยังดีจะรีบกินซะก่อนเร็วเข้าทั่วแคว้นแดนนี้ยาถอนพิษดอกรักนี้เหลือเพียงแค่ครึ่งเม็ดเท่านั้นข้าจะเก็บรักษาไว้อย่างดีภายใน18วันหากทำสำเร็จนำหัวของกล้วยเจ๋งและอึ้งยงมาได้แล้วก็ข้าจะเอายาถอนพิษครึ่งเม็ดนี้ให้เจ้าแน่ๆท่านแม่ทำไมเหลือเพียงแค่18วันล่ะคะใช่แล้วเขากินยาถอนพิษไปครึ่งเม็ดพิษดอกรักจะออกพิษเร็วขึ้นเดิมมีเวลา36วันตอนนี้เหลือเพียงแค่18วันเขาก็จะตายทันทีเจ้าขอแต่เจ้ามีความมั่นใจแน่นอนแม้แค่18วันเท่านั้นเจ้าก็มีเวลาฆ่ากุ้ยเจ๋งกับอึ้งยงแน่นอนพี่เอี้ยกล้วยพี่เหล่งนึ่งแม่กับพ่อข้าเป็นหนี้บุญคุณท่านวางใจเถอะค่ะข้าจะหาทางขโมยยาครึ่งเม็ดนั้นมาให้พี่เอ้กล้วยให้ได้แม่นางโกซุนจะช่วยข้ามาหลายครั้งแล้วข้ายังไม่ได้ขอบคุณเจ้าเลยเป็นหรือตายแล้วแต่สวรรค์แม่นางโกซุนอย่าขัดใจแม่เจ้าเลยนะแม่นางโกซุนไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกราหรอกนะไม่ต้องไปส่งละพี่เอ้กล้วยพี่เหล่งนึ่งข้าจะสวดมนต์ภาวนาขอให้ท่านทั้งสองทำงานสำเร็จใน18วันและกลับมาโดยปลอดภัยค่ะท่านนายกสุนขอบคุณเจ้ามากนะ
เราถือโอกาสอำลาหากไม่ตายซะก่อนเราก็ได้พบกันอีกแน่แล้วเขาอยู่กันได้ยังไงเนี่ยไม่มีเหล้าไม่มีเนื้อคราวหน้าส่งเก็บไปรับจ้างก็ไม่มาด้วยหรอกทุกท่านอะข้าเองก็ถือโอกาสอำลาพวกท่านแล้วนะเอ้ยน้องเอี้ยกุ้ยนี่จะมาเป็นลาทัดอ๋องกับพวกเราหรือยังไงกันเนี่ยว่าไงอะข้ากับกูมีงานเร่งด่วนต้องทำไม่ควรเสียเวลาอีกแล้วอ๋อมันจะมีธุระข้ากับไอ้หนวงร่างเจ้าเอาไว้แล้วนะวันใดที่เจ้าแต่งงานกับนางอย่าลืมเรียกข้าไปดื่มเหล้ามงคลกินของอร่อยอร่อยล่ะเรื่องกินข้าถนัดนะขอสมพรปากทุกท่านข้าลาก่อนละผมก็จริงจริงจะบอกเขาว่าข้าเป็นภรรยาเจ้าอยู่ในหัวใจเจ้าแล้วนี่นากูกูชีวิตของเอี้ยกล้วยน่ะช่วงที่มีความสุขที่สุดก็คือตอนอยู่ในสุสานคนเป็นเราห่วงใยซึ่งกันและกันและข้าก็เรียกเจ้าว่ากูกูและจะเรียกเจ้าเช่นนี้ต่อไปไม่ว่าจะนานสักเท่าไหร่แล้วข้าก็ดุด่าตีเจ้าที่ข้าทำกับเจ้าเช่นนี้เจ้าไม่โกรธเคืองเขาเลยที่กูทำกับกล้วยยี้เพราะความหวังดีช่วงเวลา18วันหากเราสองคนอยู่ด้วยกันแม้เป็นเวลาอันสั้นน้อยนิดถึงข้าตายก็ไม่เสียดายแล้วถ้าลุงกล้วยกับป้ากล้วยเนี่ยข้าคิดว่าไม่จำเป็นต้องไปฆ่าเขาหรอกหาต้องเสียชีวิตกับคมกระบี่เพื่อแลกกับความอยู่รอดนั้นสู้เราสองคนใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในเวลาที่เหลือไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครในราษฎรไม่ดีเลยไม่ว่ากูยี่จะตัดสินใจยังไงกูจะทำตามเจ้าและเชื่อฟังเจ้าทุกอย่างคนขี้คลาดรักตัวกลัวตายเนี่ยข้าก็เห็นมามากแล้วแต่ขี้คลาดเหมือนเอี้ยกุ้ยข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยราชครูจิลุนตอนอยู่หุบเขาไร่ปราณีจะชอบยุ่ยแย่เราบัญชีเนี่ยข้ายังไม่คิดกับเจ้านะยังจะตามมาราวีเราอีกอย่างนั้นเหรอเนี่ยฮะกุยคนอย่างเขาอย่าไปสนใจดีกว่าถึงเขาจะมีอายุยืนยาวแต่ก็หามีความสุขไม่ในช่วงสั้นอย่างเราดีเราไปกับเธอกูเดี๋ยวจะรับปากอาวุโสคิวด้วยนะว่าภายใน18วันเจ้าหัวของกล้วยเจ๋งอึ้งยงไปนะแล้วตอนนี้เจ้ากลับไม่ยอมลงมือทำนะเจ้าตัวนี้เอี้ยกล้วยทนทุกทรมานด้วยพิษรักจนตายได้อย่างนั้นเลยยังไงฮะเมื่อกล้วยยี้ตายไปเขาก็ไม่ขออยู่ในโลกนี้ท่านลามะอย่ามากวนใจเราได้ไหมถูกต้องขอให้ข้าได้อยู่กับกูข้าไม่สนใจลาภยศสรรเสริญเช่นที่เจ้าสนใจอ้าวถ้าว่าเจ้ารักกูมันก็มีความสุขก็น่าจะถนอมเวลาเอาไว้แต่เจ้าเคยคิดถึงการตายของพ่อเจ้าบ้างหรือเปล่าฮะราชครุฑจินลุนตอนอยู่เขาไร่ปราณีเจ้าอยากให้เอี้ยกล้วยตายแต่ตอนนี้เจ้ากลับยุยงเขาแห่รักษาชีวิตไว้เจ้ารู้ตัวไม่ใช่คู่ต่อสู้ของกล้วยเจ๋งจึงในยุยงเอี้ยกล้วยใช้แผนยังมีค่าคนจะลามา
จะไหนจะมาสู้กับข้าซิมาเยี่ยงจูอุปบาสามหาของเจ้าซิทำไมเสียนั่นก่อนข้าจะรอบฟันของเจ้าให้รู้ให้หมดปากทีเดียวได้เลยผมลาที่ราชครูมองโกมีฝีมือหรือมีใครเนี่ยอยากจะลองกับข้าอีกก็เข้ามาได้เลยจะได้ไม่เสียเวลาจะได้จัดการที่ละลายไปเมื่อราชครูจินหลุนเสนอมาการฆ่ารายนี้มันน่าจะทำได้นะยินดีดิเราก็อยากรู้เหมือนกันมาที่แท้พวกเจ้ามันอยู่ที่นี่กันหมดอินดี้ท่านของท่านของอาจารย์เจ้ามาทดสอบฝีมือกันที่นี่เองเหรอมีหน้าก็หาจนทั่วถึงไม่พบอ่ะท่านองทำไมล่ะคืออย่างนี้พวกเจ้าหายไปนานไม่มีข่าวเลยก็จึงเป็นห่วงสายของเรารายงานว่าเมืองเสียงอย่างที่เคยเสียเปรียบสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วการโจมตีเมืองเสียงอย่างมีอุปสรรคเหรอถูกต้องข้าพตามหาพวกเจ้ากลับค่ายทหารก็เพื่อจะหารือเรื่องนี้จอมยุทธ์อี้แม่นางข้างกายของเจ้านี้ก็คือนางเป็นอาจารย์ข้าเองแหละครับแล้วก็เป็นภรรยาของข้าเช่นกันนางชื่อเซียวเหล่งหนึ่งจอมยุทธ์อี้กับแม่นางเหล่งหนึ่งทั้งคู่เนี่ยเหมาะสมกันมากจริงๆชาวฮั่นทุกคนต่างคัดค้านไม่ให้เขาอยู่กับกั้วยีแต่ว่าชาวมองโกกลับมีความเห็นต่างไปเรียนถามท่านองค์สถานการณ์เสียงหยางเป็นอย่างไรบ้างกองทัพเราไม่อาจตีเสียงหยางแตกได้สาเหตุเพราะว่ามีคนคนหนึ่งอยู่กั้วเจ๋งกั้วเจ๋งกับพ่อของข้าเนี่ยเป็นอันต้ากันจะว่าไปแล้วเขาก็เป็นศัพท์อาของข้าเองนั่นแหละคนผู้นี้เป็นผู้ทักษะยุทธและเชี่ยวชาญการทหารเคยร่วมเสด็จพ่อข้ารบศึกนับร้อยไม่นึกเลยมาวันนี้ท่านอากล้วยเจ๋งกลับมาขัดขวางการยึดเมืองเสียงหยางของข้าซะนี่ข้ากับกล้วยเจ๋งเนี่ยมีเรื่องบาดหมางกันอยู่หากท่านอ๋องไว้ใจข้าจะลอบเข้าไปเพื่อทำร้ายเขาเองครับข้อเสนอของเจ้านับว่ามีเลวเลยนะแต่น่าเสียดายกล้วยเจ๋งมีฝีมือสูงส่งและชาวจงหยวนเองก็ล้วนแต่มีฝีมือไม่น้อยกว่าถ้าเกรงว่าพวกเราทุกคนเราจะรับใช้ท่านองค์จนถึงที่สุดดีเมื่อแต่เราจอมยุทธให้ความช่วยเหลือข้าถือเป็นวาสนาของมองโกแล้วแต่หากผู้ใดกำจัดกล้วยเจ๋งอึ้งยงสองผัวเมียได้ข้าจะพระราชทานตำแหน่งนี้เกียรติผู้กล้าอันดับหนึ่งของมองโกเรา